ก่อนอื่นเลยนะครับผมขอขอบคุณท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนะครับที่ได้มาทําการดูคลิปนี้นะครับรวมไปถึงการดูไล่แล่แปลวิญญาณนะเพราะว่าโดยเฉพาะท่านสุภาพบุรุษนะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงบอลโลกนะัดชิงชนะเลิศพอดีนะครับบางคนก็อาจจะไปดูบอลโลกแต่ว่าใครที่สลับเวลามาดูคลิปนี้นะครับก็ถือว่าผมขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวพอใหผมทําคลิปเสร็จผมก็จะไปดูบอลโลกแล้วถือว่าตอนนี้นะครับมันก็เอาเป็นว่าดู ผมกะว่าตอนแรกนี่ดูแรกๆไปวิญญ,ญาณเสร็จปุ๊บบอลโลกมันจะฉายไปสักกี่นาทีวะหรือว่าจะเราจะดู2จอดีไปมาอะดูแรกๆไปวิญ,ญญาณให้จบเลยแล้วกันปรากว่าพลาดไปประมาณ20นาทีครับพลาดบอลโลกไปประมาณ20นาทีนะตอนนี้นะนนนะก็ศูนย์ศูนย์อยู่แต่ว่าก็เลยไม่ดู2จอครับดูแบบเต็มเต็มตั้งใจดูเลยแรกๆไปวิญญ,ญาณและตอนนี้มันสั้นเลยนะแบบสั้นกว่าทุกตอนเลยมันสั้นกว่าตอนที่แล้วประมาณ10 10นาทีนะครับแต่บางคนก็อาจจะไมะ่สังเกตอละอะล่ะอะละ อ่าพักเรื่องบอลโลกไปมาเล่า,เล,าเล่าเรื่องของเรากันดีกว่านะครับก็คือตอนนี้นะเป็นตอนที่ค่อนข้างที่จะหลากอารมณ์นะครับเดี๋ยวสงสารเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวตลกเดี๋ยวไม่รู้จะรู้สึกยังไงกับมันนะครับเดี๋ยวฟินอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้นะครับหลายคนก็สงตังข้อสงสัยข้อสงสัยนะว่า,าแท้จริงแล้วนี่ ตอนจบซีซั่นสนะครับมันจะแฮปปี้เอนดิ้งหรเปล่าผมบอกไว้เลยนะครับซีรีส์ที่มันมีที่ซีซั่นสองนะร้อยทั้งร้อถ้าเกิดว่าไม่ได้กันในซีซั่นหนึ่งซีซั่นสมักจะได้กันนะครับอับพูดว่าร้อยทั้งร้อยเลยแล้วกันผมนึกไม่ออกนะที่แบบซีซั่นหไม่ได้กันซีซั่นสก็ไม่ได้กันอีกอันนี้อันนี้ผมว่ามันชักจะแบบแปลกแปะนะครับแต่ว่าผมก็นึกไม่ออกแล้วว่าเรื่องอะไรแต่ เอาเป็นว่าร้อยทั้งร้อยก็คือถ้าเกิดว่าไม่ได้กันซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองมันจะจบแบบแฮปปี้เอนนะครับแต่หลายท่านก็เดาไปเสียงเดียวกันว่า,ามันจะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งอะที่เป็นตัวสําคัญอ่ะตายแล้วทุกคนพุ่งเป้าไปที่ซอยุนแล้วก็เหมือนเป็นลางครับตอนนีม้มันบอกเลยแบบซอยุนอาจจะเป็นผู้โชค้ายของเรานะครับถ้าเกิดว่าซอยุนตายทุกคนโอเคไหมผมผมหนึ่งคนที่ไม่ค่อยจะโอเคนะครับแบบ เอ้ยไหนๆมาขนาดนี้แล้วแฮปปี้เอนดิ้งสักหน่อยนะนะส่วนทางด้านของนางเอกนะครับผมได้หวังลมๆแรงๆลมๆแรงๆเลยนะว่านางเอกจะจําได้ในตอนนี้แต่ว่านางเอกก็เหมือนจะจําได้นะเพราะว่าตอนที่แล้วนน่เหมือนกับว่ามันมีตอนจบใช่ไหมบอกเออฉันรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราอ่ะจะชอบกันมาก่อนสุดท้ายมันตัดบทแบบในใน,ในไอตอนนี้เลยบอกว่าอ๋อที่รู้สึกมันจะชอบกันอนะ่ะเพราะว่าเธอนะ่ะได้ซึมซับความทรงจําผ่านสิ่งของได้ใช่ไหม เออแบบรู้ถึงเจ้าของเดิมของทางหยกนี้ใช่ไหมว่าเจ้าของเดิมนั้นมีความทรงจํำยังไงอะไรประมาณนี้นะครับแบบโดนตัดบทแบบง่ายๆเลยนะครับโดยตอนนี้นะครับประเด็นหลักๆก,ก็คือว่าทางมเหสีเจ้าเก่านะครับร่วมกับพี่จินหมูในการสร้างนักสู่ปอมขึ้นมานะครับซึ่งการสร้างง่ายดดยโคตรๆเลยทําการติดสินบนชาวบ้าน,นครับให้ปล่อยแพร่ข่าวเรื่องนักสู่โผล่มา ง่ายเลยครับง่ายจริงๆแบบง่ายโคตรทุกคนก็แห่มาซื้อยันกันผีนักสู้กันแบบเต็มที่นะครับใครที่ทําธุรกิจยันนะบออได้เลยขายดีเป็นเทน้ําเทท่าแล้วเราก็จะได้รู้ครับว่าตอนนี้องค์ราชทายาทได้การซื้อเต่าไปแล้วนะโอ้โหไม่ธรรมดาจากซื้อเต่านะที่นางเอกแนะนําไปตอนที่แล้วนะครับซึ่งนางเอกนะครับโอ้ก็น่าสงสารนะ่าสงสารแบบหยิบยกไปเปรียบเทียบกับคนอื่นใช่ไหมช่วนแรกๆโอ้ยแบบคนอื่นก็ไม่คิดคนอื่นก็คิดว่าเอ้ยยังไงซะ เดี๋ยวผีนักสู้ก็จะมาฆ่าเมียน้อยทิ้งใช่ไหมเดี๋ยวเมียหลวงก็จะมาทวงคืนเลยประมาณนี้โอ้น่าสงสารน่าสงสารนะแต่ที่น่าสงสารไปกว่านั้นครับคงจะหนีไม่พ้นพี่ซอยุนนะที่โซอีอุตส่าห์นำยามาให้แต่พี่แกไม่กินนะครับแต่ตอนนี้พี่แกก็กำลังจะตายไม่รู้ว่าพี่แกมันบเน่เล่นเล่นหรือจะตายจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ที่แต่ที่รู้สึกแปลกๆไปกว่านั้นก็คือทางพักดังกูนะครับที่พี่แกอุตส่าห์แบบก็คือไม่เหสีนะครับวางแผนให้จะจัดงานเลี้ยงใช่ไหมว่า ถ้าเกิดว่า,างานเลี้ยงนี่จะให้นักสู้มาฆ่าจินบูยอนเลยแล้วทางมเหสีก็จะครอบครองจินโยวอนนะครับเป็นแผนการของพี่จินหมูอีกแล้วโอ้โหแผนการแบบโคตรอภิมหาจะตื้นเขนินแบบไม่ได้มีรับดมคมไในอะไรทั้งสิ้นว่าตามตัวแผนพี่แกดีโคตรง่ายเลยแต่ที่ผมบอกว่าพังดังกูนก่านะสงสารก็เพราะว่าอุตส่าห์เอาของนะครับไปแบบฝากแม่บ้านคมแม่บ้านคิม เอาปินปักผมนีนะ่ไปให้ทางคุณอุจินโชยอนหน่อยไม่รู้เอาให้จริงหรือเปล่าไม่มีฉากนั้นแต่รู้สึกว่าน่าจะลืมไปแล้วนะครับโอ้หมดกันนะสงสารพี่ทักดังกูนะครับตอนนี้นะครับหลายคนก็รู้สึกเป็นกังวลนะว่าซอ,อยุน่นเนือจะตายหรือเปล่านะแต่ที่หลายคนนะครับรู้สึกอาจจะลืมซอ,อยุนไปเลยก็คือว่าทางพระเอกนะครับมากล่าวชมนางเอกตอนที่แบบมีเรื่องผิดใจกันใช่ไหมเออมากล่าวชมกันทําไมแบบ ทิ้งไปตอนอยู่ JD, เจดีใช่ไหมก็บอกให้ในายเอกกอดเจดีคนเดียวอะไรประมาณนี้พระเอกก็มาชมว่าเอ้ยนางเอกแต,แต่งตัวสวยนะแต่ยอมแล้วเขาจินบุยอนลุคนี้เป็นลุคที่ผมชอบที่สุดนะแบบดูสวยที่สุดแหละก็คือแต่งตัวแบบชุดสีดาเงินอะไรคาดผมอะไรประมาณนี้นะครับถือว่าดูดีที่สุดนะครับสำหรับนางเอกโกยุนจองนะแล้วก็ทางตอนจบนะครับพระเอกไม่รู้มันตั้งใจหรือมันไม่รู้ว่ามันบังเอิญหรือมันตั้งใจนะครับจงใจเลยอะ แบบว่าผมหลายคนแบบทางไอผู้ผลิตน่าจะมีจิตวิทยาแบบว่าเอ้ยดูๆไปนานๆแบบคนเขาอาจจะคิดถึงนางเอกคนเก่าหรือเปล่าใส่ฟุตเทจนางเอกเก่าๆใส่ฉากเก่าๆมาเลยแบบในตอนนี้แบบเต็มที่อืไม่รู้ว่ามันจงใจหรือมันหรือมันบังเอิญก็ไม่รู้นะครับแต่ผมว่ามันน่าจะจงใจมากกว่าเหมือนกับรู้สึกถึงความทรงจําของเราอะไรประมาณนี้นะถือว่าโอ้ดีนะแล้วก็ปิดท้ายอย่างเท่โดยการให้พระเอกเห็นภาพหลอน ของนางเอกคนเก่าแล้วก็ปรากฏว่าแท้จริงแล้วเป็นนางเอกคนใหม่เว้ยแล้วก็ปิดท้ายด้วยการนางเอกคนใหม่เข้ามาปอบพระเอกแล้วก็ปิดแล้วก็ปิดท้ายตอนด้วยการจูบก,กันขณะนอนอย่างเท่ๆตามหลักสูตรของภาพยนตร์เด็ดจริงนะหลักสูตรมันเป็นอย่างนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าพระเอกนึกถึงคนเก่าจะต้องมีฉากนะคนใหม่เดินมาพระเอกเห็นภาพหลอนเป็นคนเก่าเท่ไหนได้เอา้า นี่คนใหม่นี่ว่าเอออะไรประมาณนี้แบบตามหลักสูตรภาพยนตร์แบบเด็ดเลยนั่นเองครับผมโอ้โหตอนนี้หลากอารมณ์แต่ผมรู้สึกว่าช่วงในท้ายอะตอนที่แบบอะไรนอนนอนด้วยกันนะ่ะทั้งไอจินบูยอนใช่ไหมที่ไปปาะพระเอกแล้วก็จูบก,กันตอนสุดท้ายผมรู้สึกผมไม่ค่อยอินจะเท่าไหร่นะหรือว่ามันแบบมันมันทำออกมาได้ไม่ดีใครรู้สึกอินกับฉากนี้บ้างช่วยบอกผมทีนะครับแต่ผมชอบไอตอนนั้นนะตอนที่มีโมเมนต์พระนางตอน ดูไอ้ดูชุดกันนะครับแต่ผมก็รู้สึกแบบแปลกๆกับพี่พักจินนะแบบในซีซั่นหนึ่งพี่แกเป็นบุคลิกมากเข้มขึมใช่ไหมพอมาซีซั่นนี้กลายเป็นคนตลกโปกฮาโดยเฉพาะตอนอยู่กับต่อหน้าแม่บ้านขิมนะครับซีซั่นหนึ่งก็ไม่เป็นอย่างนี้แล้วแกจรจังกว่านี้แต่ภาคน,นี้รู้สึกแกแปลกๆเพราะกับทรงผมทรงใหม่โดยการตัดผมยาวทิ้งนะครับอ่ะก็ไาจจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะไปดูบอลโลกแล้วอ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ